มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะจะทิ้งหนูไปจริงๆใช่ไหมสุนัขวิ่งออกจากบ้านมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอในงานวันแต่งค่ะเจ้านายเองต้องไปอยู่ที่บ้านฝ่ายชายค่ะถ้าหากว่าเราจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่แสนจะซื่อสัตย์นะคะหลายคนคงต้องนึกถึงสุนัข กันอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดเลยค่ะแถมยังแสนรู้และบางตัวฉลาดมากๆนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งค่ะที่แสนรู้แล้วก็เป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ค่ะเมื่อวันที่6พฤศจิกายนเพจหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าเพื่อนผู้ซื่อสัตย์สุนัขตัวนี้วิ่งออกจากบ้านวิ่งมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอในงานวันแต่งงานค่ะซึ่งเจ้านายเองต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายภาพก็เลยสื่อออกมาลึกซึ้งแบบที่เราเห็นกันค่ะเจ้านายเองจะไปอยู่บ้านฝ่ายชายเอาไปด้วยได้ไหมคะหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าให้เอาน้องหมาไปอยู่ด้วยค่ะสงสารคงจะรักเจ้านายแล้วก็ซื่อสัตย์มากๆเลยนะคะสำหรับหมาตัวนี้สงสารน้องค่ะเหมือนหมาที่บ้านผมเลยมันนั่งรออยู่ตรงหน้าบ้านถ้าเห็นผมมามันจะวิ่งรับทันทีและมันก็ให้ผมอุ้มมันหอมแก้มแล้วผมก็ต้องหอมมันมันถึงจะยอมลงจากแขนครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นภาพที่เศร้าแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะน้องหมาเองคงจะคิดถึงเจ้าของมากๆแน่ๆเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ